ข่าวใหญ่สุดวันนี้แน่นอนคือข่าวการเมืองนะครับซึ่งวันนี้เองนะักข่าวก็มีการไปสอบถามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนายกปฏิเสธไม่ขอตอบปมการเมืองในช่วงนี้ขอทําหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดครับอีกด้านหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวของสอวอเสรีเหมือนกันนะครับนาหลักฐานไปมอบให้กับทางกะกะตเพิ่มเติมกรณีการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาครับ วันนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังการเข้าหารือกับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมกับนำหลักฐานการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาหวัวหน้าพักก้าวไกลกรณีถือหุ้นไอทีวีและที่ดินซึ่งในประเด็นนี้ได้นำหนังสือข้อมูลในชั้นตรวจสอบของคณะกรรมการ ที่เป็นทั้งข้อมูลที่ปรากฏในสื่อสาธารณะส่วนหนึ่งไปแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนที่คณะกรรมการเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนและเป็นเอกสารที่ขอมาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้ปรากฏในสื่อสาธารณะด้วยมอบให้กับทางประธานกกตครับไปพิจารณาประกอบกับเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่สวเสรีย้ำนะครับว่าข้อมูลที่นำมายื่นในวันนี้เป็นส่วนที่ปรากฏอยู่ในคดีความ ที่ยื่นร้องจัดการมรดกเดิมส่วนหนึ่งและส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกที่เป็นทรัพย์สินและที่ดินในมรดกดังกล่าวที่ได้มีการโอนจัดการทรัพย์มรดกไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2,560เพื่อเทียบให้เห็นว่าการจัดการมรดกไม่ใช่การค้างขาวหรือยังไม่เสร็จสิ้นแต่เป็นการจัดการมรดกเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้วฟังเสียงเสียววอเสรีนะครับที่การที่ตรวจสอบซึ่งเป็นข้อมูลจาก การที่ปรากฏในสื่อสาธารณะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ในส่วนที่เราเห็นว่ามันเป็นความไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นเอกสารที่เราขอจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยังไม่ปรากฏอยู่ในในสื่อสาธารณะนะครับเราก็มอบให้กับท่านประธานกกตไปด้วยนะครับเพื่อที่จะนำไปพิจารณาประกอบกับเรื่องที่กกตเขากำลัง พี่นาดาเนินการในเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับก็ส่งเป็นหนังสือพร้อมหลักฐานให้ท่านไปแล้วครับท่านถัดมาครับเป็นสอวอเช่นเดียวกันคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับแสดงความคิดเห็นเรื่องของการโหวตนายกให้กับคุณพิธาโดยบอกว่าขณะนี้คลื่นลมสงบได้ข้อยุติแล้วและมองว่ากลุ่มสอวอที่สนับสนุนคุณพิธาน่าจะน้อยกว่า5คนครับ ซึ่งสิ่งที่สอวอส่วนใหญ่จะตัดสินใจน่าจะเป็นการปิดสวิตตนเองคือการงดออกเสียงแต่ก็ย้ำด้วยว่าสอวอมีเอกสิทธิ์ส่วนตัวในการลงมติอย่างไรก็ได้ทั้งนี้หากวันเสนอชื่อนายกตนเชื่อว่าจะมีแคนดิเดตมากกว่าหนึ่งคนเพราะตามกฎหมายพักการเมืองพักที่ได้สอสอเกิน25คนก็สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้แล้วฟังเสียงสวกิติศักดิ์ครับ นี้ไม่มีแล้วครับไม่มีพรรคใดที่จะมาเ,เจรจาพูดคุยกับสวแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าสวนั้นตกผลึกแล้วนะครับว่ามีคําตอบในใจแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจต่อบ้านเมืองอย่างไรนะครับแต่ประเด็นที่ผมให้สัมภาษณ์วันนี้ก็คือว่าให้สังเกตนะครับว่าพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีนั้นน่าจะมีมากกว่าหนึ่งพรรค บ้านเมืองต้องเดินต่อไปได้ในขณะนี้เนี่ยคุณพิธาถ้าหากว่าไปไม่ได้เนี่ยพรรคอันดับสองก็ต้องขึ้นมาตรงนั้นนะครับผมบอกแล้วว่า,เ,าเราต้องการให้บ้านเมืองเดินไปได้มุมมองท่านถัดมาครับคุณอนุชานาคาสายสอสอชัยนาทพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถาน,นการณ์การเมืองตอนนี้นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้ง ซึ่งจะต้องมีการเจราจาพูดคุยกันส่วนการโหวตตำแหน่งประธานสภาของพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นไปนในทิศทางเดียวกันหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบครับขึ้นอยู่กับทางพักและพักก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันด้วยส่วนตัวก็เลยขึ้นอยู่กับมติพักเพราะยึดถือระบบพักเป็นหลักและตนก็ไม่เคยฝืนมติพักซึ่งการเมืองจะอยู่ร่วมกันจะต้องทํางานอย่างเป็นปึกแผ่นเพื่อประชาชนคุณอนุชาย,ยืนยันนะครับ ว่ากลุ่มสามมิตรโดยเฉพาะคุณสมศักดิ์เทพสุทินสอส,อสอพักเพื่อไทยไม่ได้มีการพูดคุยกับคุณอนุชาครับและไม่ได้มีการทาบทามในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติและเชื่อด้วยว่าหากการเลือกประธานสภาไม่ได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาการของรัฐบาลเพราะรัฐบาลรักษาการก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้อยู่ซึ่งก็เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับ คุณอนุชาย,ยังย้ำอีกว่าไม่เคยได้ยินและเชื่อว่าไม่มีการพูดถึงกรณีข่าวซีกรัฐบาลเดิมตั้งรัฐบาลแข่งกับทางก้าวไกลและยืนยันยังไม่ได้มีการพูดถึงการโหวตหนุนคุณสุชาติตันเจริญสอสอ,สอเพื่อไทยมานั่งตำแหน่งประธานสภาเชื่อว่าทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้ตามคันลองของกฎหมายครับ ปิดท้ายไปดูที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกันบ้างครับไม่ขอตอบประเด็นทางการเมืองขอทําหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดพร้อมปฏิเสธการตอบคําถามถ้าต้องรักษาการนายกยาวหากพักเก้าไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้จะเป็นอย่างไรท่านปฏิเสธไม่ตอบข้อนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการตดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ